่อจงเฟินสวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการสื่อจงเฟินตอนที่12แล้วครั้งนี้เราจะมาพูดถึงคนที่มองภายนอกจะดูเย็นชาแต่จริงๆแล้วภายในก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นที่จะเดินตามเส้นทางของตัวเองอย่างกล้าหาญเขาก็คือบุญนพรัตน์นั่นเองซึ่งเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเคยอยากออกจากวงการด้วยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะหรอไปชมกันเลยดีกว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะบุญนพนัทกันทชัยเกิดวันที่10กรกฎาคมพ.ศ. 2538สูง183ซมเรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพแต่หนุ่มบุญเข้ามาในวงการได้ยังไงน่ะหรอเขาได้นักแสดงที่เขานับถือมาเป็นแรงบันดาลใจและเป็นคนให้ความมั่นใจกับหนุ่มบุญมาตลอดก็คือกัปตันชลธรนั่นเองบุญบอกว่ากัปตันเป็นแรงขับเคลื่อนในการทำงานเพราะเมื่อไอดอลของเขาได้เดินทางเข้าสู่วงการจึงไม่แปลกใจว่าทำไมเขาถึงเข้าวงการบุญได้รับแสดงซีรีส์เรื่องแรกในปี2559กับเรื่อง Dream Team The Series ซึ่งจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัยรุ่นเลือดร้อนที่มีฝันกลุ่มนึงหลังจากนั้นหนุ่มบุญก็ได้รับงานแสดงอีกหลายเรื่องแต่น่าเสียดายที่ได้รับแต่บทนักแสดงสมทบก็เลยทำให้เขาท้อใจจนมาถึงปี2562ได้เป็นคู่รองแสดงร่วมกับเปรมในเรื่องได้แดงหนุ่มบุญคิดมาตลอดว่าซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายในวงการของเขาก็จะเป็นความพยายามมั้งครับความอดทนเพราะว่าคือเราก็มารู้จักตอนแรกเราไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เขาทำงานตรงนี้มานานแค่ไหนเห็นบอกว่าแบบล้มมาเยอะเจ็บมาเยอะแล้วก็ท้อไปเยอะแต่ว่าเขาแบบไม่เคยที่จะหยุดเขาก็ยังเกือบแล้วเกือบหยุดแล้วจะหยุดตอนได้แดงนั่นแหละเรื่องสุดท้ายที่เขาบอกว่าถ้าเขาแบบไม่ประสบความสำเร็จก็จะพอระดับหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาจะพอแล้วใช่แต่ทว่าใจเขายังไม่ยอมแพ้หนุ่มบุญจึงทุ่มแรงกายแรงใจจนถ่ายทำเสร็จความพยายามและความมุมานะของเขานั้นก็ไม่ได้เสียเปล่าการงานของเขาได้มาถึงจุดเปลี่ยนในเรื่องบุญรับบทวินรุ่นพี่สุดหล่อที่อยู่ในทีมว่ายน้ำได้มีความสัมพันธ์กับนักว่ายน้ำคนใหม่คือทีมรับบทโดยเปรมถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีฉากด้วยกันน้อยมากแต่กลับทำให้ผู้ชมจดจำได้ขึ้นใจในเรื่องวินจะตามติดทีมไม่หยุดเลยแล้วเฮียคิดค่าติวแพงป่ะคุณคิดค่าติวแค่นี้แหละโอ๊ยดูแล้วก็อิจฉาไม่ไหวและในปี2564นี้บุญและเปรมได้ร่วมโปรเจกต์เซเว่นโปรเจกต์ของสตูดิโอบาบิซาบิในเรื่องลุคของบุญจะฉีกออกไปจากเดิมมาเป็นลุคหล่อบาดใจพอใส่แว่นแล้วดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเต็มไปด้วยความอบป้าเรียกได้ว่าจะหล่อเท่หรือน่ารักสดใสเขาก็เอาอยู่มึงก็รู้ไม่ใช่เหรอว่ากูซีเรียสเรื่องครอบครัวขนาดไหนอ่ะมึงก็ซีเรียสกับทุกอย่างอ่ะยกเว้นเรื่องของเรางั้นเราเลิกกันเถอะเบื่อเต็มทนแล้วเว้ยกับการที่ต้องมานั่งหลบๆซ่อนๆแบบนี้เราอย่าติดต่ออีกเลยปี2564นี้ทางสตูดิโอวาบิซาบิออกมาประกาศว่าบุญและเปรมกำลังถ่ายทำซีรีส์เรื่องเชือกป่านและจะได้แสดงเป็นคู่หลักด้วยเชื่อว่าซีรีส์เรื่องนี้จะต้องอยู่ในลิสต์ต้นๆในปีหน้าแน่นอนแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีข่าวเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องใหม่ๆออกมาแต่แฟนๆก็อย่าเพิ่งหายไปไหนนะสวัสดีครับจากอดีตถึงปัจจุบันหนุ่มบุญอาจจะมีลังเลสับสนบ้างถึงจะเคยคิดแต่ก็ไม่เคยยอมแพ้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอเราเชื่อว่ากำลังใจจากแฟนคลับจะทำให้เขาไปได้ไกลกว่านี้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดมีใครอยากบอกอะไรกับหนุ่มบุญบ้างบอกกันไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายผมก็ขอให้พี่บุญประสบความสำเร็จในทางที่เลือกเนาะทุกเส้นทางเลยไม่ว่าจะเป็นในสายการแสดงหรือว่าอะไรมันมากกว่าคำว่าแบบเรียกว่าเพื่อนร่วมงานมันเป็นพาร์ทเนอร์ในแบบในหลายๆเรื่องนะก็อยากจะเห็นพี่เติบโตไปในทุกๆทางที่พี่หวังแบบประสบความสำเร็จผมก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดเพื่อไปไหน Happy Birthday ขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่าถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะหรือว่าใครมีศิลปินในดวงใจที่อยากจะเป่าประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะเราอ่านอยู่นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย
่น